FIFA 55TH เว็บบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงเว็บตรงไม่ปิดหนีสมัครฟรีโทรเลยเห็นผีหนูไหมเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องประสบการณ์จริงนะคะจากตัวตุ๊กตาเองเลยที่ได้ไปเจอมานะคะก็ไปเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงฝั่งทนนะคะก็กล่าวว่า อยู่บ้านเป็นหลังๆมันจะมีพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็สะดวกกว่ามีที่จอดรถด้วยมีที่เพราะว่าตุ๊กตาสต็อกของขายของด้วยนะคะก็กล่าวว่าแบบมีพื้นที่ไว้วางของไว้แพ็คของไว้วางนี่นั่นได้เยอะมีพื้นที่เยอะนะคะแล้วก็เลยหาเช่าบ้านดูนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะติดกันเลยเป็นมีซอยนะคะซอยมันก็ไม่เปี่ยวมากนะคะก็ดูรวมๆแล้วก็โอเคนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเพราะว่าบ้านข้างๆก็มีคนอยู่ทุกบ้านเลยแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยที่ตุ๊กตาไปเช่าเนี่ยติดต่อมาจากในเว็บอีกทีนึงแล้วก็มันก็ใกล้ๆเคียงกับบ้านที่แม่ตุ๊กตาอยู่เลยนะคะแต่ว่าที่ตุ๊กตาไปอยู่เนี่ยก็คือกะว่าเวลาเพื่อนมาหรือใครมาอย่างเงี้ยมันก็สะดวกกว่าหรือมีอะไรทำได้สะดวกกว่านะคะราคาเช่านะคะก็ไม่แพงนะคะเราก็กะว่าเราไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นเราก็เรียนอยู่ด้วยเราก็ทำงานไปด้วยกะว่าประหยัดช่วงจังหวะที่ย้ายของเข้าไปนะคะเพื่อนข้างๆบ้านอะตอนนั้นน่ะเราก็สังเกตว่ามีคนชะเง้อมาดูเดินออกมาดูว่าใครเข้ามาแล้วก็มองแปลกๆนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็คิดว่าโอ้เขาคงเห็นว่าเราแบบบ้านหลังนี้มีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หรออะไรนี้แต่ในซอยนั้นเนี่ยที่ตุ๊กตาสังเกตนะคะจะมีศาลนะคะเป็นศาลพ่อปู่ชีวกบ้างแบบเป็นรูปปั้นเลยอะค่ะเป็นรูปปั้นของท่านเลยตั้งอยู่ตรงข้ามเหยียงหน้าบ้านของตาที่ตุ๊กตาไปเช่าอยู่นะคะแล้วก็มีศาลอีกเยอะแยะมากมายเลยอะแบบหน้าบ้านแต่ละคนก็จะมีแบบมีรูปปั้นที่เป็นแบบเป็นน้ำพุบ้างเป็นแบบฤาษีบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เลือกไปเช่าตรงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าตรงข้ามอะบ้านตุ๊กตาเดินออกไปอะหน้าซอยอะไม่กี่เมตรเองอะก็มีวัดนะคะเดินไปนิดเดียวตอนเราก็มีโอกาสได้ใส่บาตรนะคะทุกเช้า6โมง7โมงอะไรอย่างนี้ทุกวันก็เลยอยู่อาจจะตัดสินใจอยู่ย้ายของเข้าไปจากที่บอกว่ามีคนมองแปลกๆก็ไม่ได้คิดอะไรย้ายเข้าไปอยู่ได้ย้ายเข้าอยู่ได้มา2อาทิตย์ก็คนทำงานมาเหนื่อยอ่ะก็คือตุ๊กตาเองอ่ะเป็นคนที่โดนอำนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่จิตอ่อนนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะขี้กลัวหน่อยแต่ก็ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นแต่กลัวก็ขี้กลัวจะแบบไม่ค่อยเสพติดแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งแล้วก็ฟังอะไรที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเสพติดข่าวอะไรพวกนี้นอนบางทีก็ชอบเปิดไฟนอนถ้านอนคนเดียวก็ชอบเปิดไฟนอนนะคะก็อารมณ์แบบจิตอ่อนนิดนึงขี้กลัวนิดหน่อยๆมีวันนึงทำงานมาเหนื่อยๆเพลียก็โดนอำปกตินะคะสองแล้วภายใน2อาทิตย์เนี่ยที่ตุ๊กตาอยู่เนี่ยคือทำใส่บาตรทุกวันเลยเพราะว่าเห็นอะแบบย้ายเข้ามาใหม่แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นเสร็จว่าอยู่ใกล้ก็ใส่บาตรทุกวันนะคะแล้วตุ๊กตาเป็นคนชอบทำบุญชอบใส่บาตรอยู่แล้วแล้วเขาชอบเข้าวัดอยู่แล้วก็ทำปกติแล้วก็โดนอำสองอาทิตย์โดนอำก็คิดว่าโดนอำปกติเห็นอะไรแปลกๆก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราก็เป็นคนปั่นแบบนี้อยู่แล้วแต่อยู่ไปอยู่มามีอยู่ช่วงนึงไปต่างจังหวัดไม่ได้ใส่บาตรไปต่างจังหวัด3วันกลับมาอีก2วันทำงานอีก2วันก็กลายเป็นเราไม่ได้ใส่บาตรประมาณอาทิตย์นึงผ่านไปไม่ได้ใส่บาตรนอนนะคะนอนพักวันนั้นน่ะจำได้ว่าไม่สบายก็นอนนะคะก็โดนอำเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นลุกขึ้นไม่ได้แล้วก็ฝันเห็นผู้หญิงแก่ๆกึ่งหลับกึ่งตื่นตอนให้เราแบบตอนช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะตุ๊กตาชำเลืองตาไปดูนะคะตอนตื่นขึ้นมามันเป็นช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วขยับตัวไม่ได้อะแล้วเราก็มีอารมณ์แบบเรากลัวเราก็แบบชำเลืองตาไปดูแล้วมันเห็นเหมือนแบบเหมือนเงาอะค่ะเป็นเงาเหมือนเงาผู้ชายอะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่รู้เป็นเงาอยู่ตรงตะปลาย
ปลายเท้าปลายเท้าเตียงของตุ๊กตาจะมีเตียงแล้วก็เยื้องไปทางขวานิดนึงตุ๊กตาจะเปิดกระจกไว้นะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเขามีให้นะคะเป็นของที่บ้านหลังนั้นเงาเหมือนเขายืนส่งกระจกอยู่อ่ะแต่เราก็เราคงจินตนาการไปเองมั้งแล้วแบบวนอัมอะไรอย่างนี้จินตนาการไปเองแล้วก็หลับไปต่อเสร็จปุ๊บโดนอัมอีกแล้วอ่ะโดนอัมเหมือนแบบคนมานั่งทับตรงหน้าท้องอะค่ะแบบหายใจไม่ออกอะแบบมันทรมานมากอะค่ะตอนวันนั้นน่ะแม่มันมีตุ๊กตาอยู่ด้วยนะคะที่บ้านมาบอกว่าเขาก็มาเยี่ยมตุ๊กตามาหาตุ๊กตานะคะตุ๊กตาตื่นขึ้นไปแล้วก็แบบพาเดินไปหาแม่นะคะก็บอกแม่โดนอัมอีกแล้วเนี่ยแบบนอนไม่หลับเลยอะอยากนอนก็นอนไม่ได้เนี่ยคือไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยแบบแม่ก็แบบสงสัยเราไม่ได้ใส่บาตรหรือเปล่าเห็นบ่นว่าอยากใส่บาตรแต่ไม่ได้ใส่มาอาทิตย์นึงแล้วนี่มันมีก็เตือนมันมีก็พูดแบบนี้หรอแล้วแบบจะทำยังไงอะเราอยากนอนเนี่ยคือไม่สบายเราก็อยากนอนแล้วทำยังไงดีล่ะตั้งแต่แบบช่วงตีสี่อะยันเที่ยงยันบ่ายเลยอะค่ะยันเที่ยงบ่ายยันบ่ายโมงเลยอะโดนจนแบบเหนื่อยมากอะเหนื่อยแล้วเพียมากทีนี้มันมีก็ให้พระนะคะเขาแขวนพระอยู่คือพระองค์เนี่ยเขาได้มาจากผู้หญิงที่เขามีแฟนผู้หญิงคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาให้มัมมี่หนูมาอีกทีนึงมัมมี่หนูก็เก็บพระองค์เนี้ยไว้อย่างดีเลยชื่อพระว่าสมเด็จนางพญาเพราะมีคนบอกว่าสมเด็จนางพญาแบบมียานตะกัวอะไรเงี้ยหนูก็เขาก็ให้มาหนูก็แบบเอามาไว้เอามาแขวนคอไว้ปรากฏว่าไปนอนก็ไม่เป็นอะไรนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้โดนอัมไม่ได้โดนอะไรนอนได้ชั่วโมงนึงคือมันเป็นช่วงกลางวันนะคะพี่แล้วแบบนอนไม่ได้แล้วอะอาบน้ำเสร็จกินยากะว่าอยู่ดีกินยาแล้วแบบอยากนอนต่ออีกทีนี้เราก็ไม่ได้แขวนพระที่แบบนี้ให้เรามาเราไม่ได้แขวนเราก็ถือไว้ที่มือนอนไปนอนมาโดนอีกแล้วทีนี้มาในรูปแบบที่เขามาเข้าเหมือนเขามาเข้าฝันอะแล้วเขามาแบบเขาไม่ได้เขาเหมือนเขาอําไม่ได้อะแล้วเขามาพูดใส่หูเราว่าข้าหิวข้าหิวอุ๊ยขนลุกเลยข้าหิวประมาณ 4-5 รอบอะพูดแบบเนี้ยแล้วเหมือนแบบเราอะคือเรากลัวฉะนั้นเสียงแบบนี้อุ๊ยแม่พูดแบบนี้เลยหรอแล้วเหมือนขยับตัวไม่ได้แล้วแบบเราเห็นพระเราอะสมเด็จนางพญาที่เราถือไว้อะเป็นหน้าท่านอะคว่ำหน้าอยู่คือเรากำลังจะเอามือไปหยักไปหงายออกอ่ะคือเขาอ่ะเราเห็นเลยว่าเป็นเงาผู้หญิงสีดำๆอะค่ะปัดมือเราออกคือปัดมือเราออกพยายามจะไม่ให้เราอ่ะพยายามจะไม่ให้เราเอามืออ่ะไปหงายเหรียญออกอะค่ะไปหงายหน้าผาออกเราก็แบบตั้งสติแล้วก็ท่องอะไรก็ท่องหมดทุกอย่างท่องแผ่เมตตาชินบัญชรทุกอย่างที่ท่องนั่นอิติปิโสท่องหมดท่องจนแบบท่องแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆสบายๆปรากฏว่าก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็หายไปนี้เอาแขวนเลยค่ะแขวนแล้วก็แบบเขาก็ยังมาเหมือนเดิมอะมาแต่ว่าทีเนี้ยเขามาอำไม่ได้แต่เหมือนเขาแบบเรารู้สึกได้เลยว่าเราชำเลืองไปมองอะเราชำเลืองไปมองแบบว่าทำตาลิลี่อะแล้วในขนาดนั้นอะที่ทำตาลิลี่อะคือมันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนกันคือเห็นเลยว่าเป็นเงาดำๆผู้หญิงอะตัวแบบเห็นแบบว่าเป็นมือเลยอะค่ะเป็นมือแบบว่ามาคำตัวเราอะเหมือนแบบมาปลุกอะพยายามจะปลุกเราให้ตื่นอะเหมือนเขาหิวนั่นแหละเลยทีนี้เราก็แบบไม่ไหวแล้วอะนอนห้องนั้นไม่ได้แล้วตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เดินไปหาแม่เลยบอกไม่ไหวแล้ว ไปซื้อของไปถวายของที่ไปถวายสังฆทานนะคะที่วัดเลยกับพระแล้วก็เน้นเลยอุตโตทิศบุญก็อุทิศบุญให้แบบให้กับบ้านหลังนั้นเน้นเลยที่มีอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะทำบุญเสร็จกลับมาก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะกลับมาก็มานอนนะคะก็หายไม่เกิดอะไรขึ้นไม่โดนอัมไม่โดนอะไรทั้งสิ้นรู้สึกแบบสบายใจขึ้น